สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษารุ่นที่5ให้กับคณะครูในสังกัดสำนักง,งานเขตค่ะที่ห้องประชุมการสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบานนลนครแม่สอดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษารุ่นที่5ให้กับคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตโดยมีนายประวัติพันกองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นประธานในการเปิดการอบรมและมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมกว่า100คนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษารุ่นที่5ให้กับคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตครั้งนี้เป็นนโยบายของสำนักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการให้ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาโรงเรียนละสองคนเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนอีกทั้งผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้มีความรู้ความสามารถเข้าถึงลักษณะของเด็ก ที่มีความบกพร่องทั้ง8ประเภทมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้เป็นอย่างดีทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองจึงได้มีการจัดการอบรมต่อเนื่องเป็นรุ่นที่5เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความเข้าใจและสามารถทำการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ตลอดจนความบกพร่องด้านอื่นๆเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กตามความต้องการของแต่ละคนได้ทันการอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น